ทำงานโดยที่ไม่เป็นภาระคนอื่นทำงานโดยที่ไม่สามารถโดยที่สามารถแบบมีความครีเอทีฟมีความเอลิเมนต์อะไรที่มันใส่ลงไปในเนื้องานได้ก็ความกดดันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะพุชตัวเองให้แบบไปในอนาคตได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยหน้าที่ของนักแสดงก็คือทำการแสดงให้ดีที่สุดผมก็จะกังวลแค่ในการถ่ายทำนั่นแหละครับส่วนเรื่องแบบเรื่องอะไรที่มันมาจะหลังจากนั้นหรือว่าเรื่องกระแสหรือเรื่องอะไรมันเป็นกำไรอยู่แล้วสำหรับเราผมว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วกันนะคือเอาจริงๆแล้วผมก็เป็นคนแบบคนที่ตั้งใจทำงานคนนึงแล้วกันนะผมก็อยากเห็นผลงานตัวเองออกมาดีในทีวีอะไรเงี้ยแล้วสำหรับผมมันเป็นความโชคดีที่คนดูชอบแล้วก็โดนใจคนดูอะไรเงี้ยขอบคุณอีกครั้งครับผมพาที่อยากมาใช้ชีวิตส่วนตัวแหละมาผมก็ใช้ตามปกตินะผมเอาเท่าที่ไหวสมมุติว่าถ่ายแบบพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยจันทร์อังคารพุธคือห้ามออกไปเที่ยวห้ามไปทําอะไรเลยทําไม่ได้เพราะว่าทําปุ๊บไม่มีพลังงานเหลือที่เอามาใช้ในการถ่ายทําแล้วเพราะในการถ่ายละครเรื่องนึงมันใช้พลังมหาศาลมากๆครับตอนนี้ผมอยากเห็นตัวเองในทีวีที่แบบเป็นนักแสดงคนอื่นๆนะอย่างรุ่นพี่คนอื่นเค้าทํางานตรงนี้มาแบบ20 30ปีแล้วอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบไม่พร้อมเราไปแบบไม่เตรียมตัวหรือเราไม่เก่งพอมันเสียเวลาเค้าแล้วพูดจริงๆมันเสียเวลาเค้ามันไม่อยากทําให้พวกเค้าผิดหวังเอางี้ดีกว่าเพราะผมเองผมก็อยากเล่นละครที่มันท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมชอบความท้าทายเหมือนผมเลยที่ตามโซเชียลมีเดียผมก็ชอบทําอะไรที่มันใหม่ๆชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วชอบทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําครับชีวิตคือการเรียนรู้อย่างนี้ดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเราดีใจครับคือดีใจที่ได้รับฟีดแบคแบบนี้มันชาเลนจ์อยู่แล้วครับผมมันเป็นการแสดงที่มันเรียลมากๆมันยากมากๆแล้วผมเองก็เป็นเรื่องที่2เองครับผมมันยากอยู่แล้วมันยากในทุกมิติเลยไม่ใช่แค่การแสดงมันคือแบบทั้งการทํางานทั้งอะไรมันยังสําหรับผมยังปรับตัวได้ไม่แบบไม่ 100% เลยครับแต่คุณบอกว่าคือเป็นคนที่แบบว่าดาวรุ่งเลยผมว่าเป็นความโชคดีของผมแล้วกันครับคือเอาจริงๆแล้วผมก็เป็นคนแบบคนที่ตั้งใจทํางานคนนึงแล้วกันครับผมก็อยากเห็นผลงานตัวเองออกมาดีในทีวีอะไรเงี้ยแล้วสําหรับผมมันเป็นความโชคดีที่คนดูชอบแล้วก็โดนใจคนดูอะไรเงี้ยขอบคุณอีกครั้งครับผมไม่กังวลครับผมไม่เคยกังวลเรื่องอะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ายังไงแล้วอ่ะสุดท้ายผมเป็นนักแสดงหน้าที่ของนักแสดงก็คือทําการแสดงให้ดีที่สุดผมก็จะกังวลแค่ในการถ่ายทํานั่นแหละครับส่วนเรื่องแบบเรื่องอะไรที่มันมาจะหลังจากนั้นหรือว่าเรื่องกระแสหรือเรื่องอะไรมันเป็นกําไรอยู่แล้วสําหรับเราแล้วก็ดูแค่ว่าเราจะต่อยอดยังไงอันนั้นมันก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงแล้วอ่ะครับสำหรับเรื่องนี้หนักมากครับเอาจริงๆทุกเรื่องเลยอ่ะหนักมากครับผมแต่หนักในคนละแบบกันเรื่องหวานรักต้องห้ามเป็นเรื่องที่บทยาวมากบทยากมากการแสดงยากมากๆเรียลมากๆต้องใช้ energy เยอะก็ต้องแบบเซฟ energy ไว้ครับสมมุติว่าถ่ายแบบพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เงี้ยจันทร์อังคารพุธคือห้ามออกไปเที่ยวห้ามไปทําอะไรเลยทําไม่ได้เพราะว่าทำปุ๊บไม่มีพลังงานเหลือที่เอามาใช้ในการถ่ายทําแล้วเพราะในการถ่ายละครเรื่องนึงมันใช้พลังมหาศาลมากๆครับขนาดว่าเราเป็นคนอเลิร์ทนะโอ้โหต้องครับมันไม่ไหวจริงๆคืออย่างการทํางานอ่ะวันนึงมันแบบ 6:00 นถึง 4:00 นบางทียาวไปเที่ยงคืนตี 1:00 ตี 2:00 อะไรเงี้ยมันแบบแล้วถ่ายติดกัน4วันต่อสัปดาห์มันถ่ายอย่างเงี้ยวนๆๆๆเป็นระยะเวลาแบบ 7-8 เดือนน่ะผมว่าก็ต้องมีช่วงที่มันไม่ไหวบ้างครับผมก็ต้องเซฟแรงไว้เยอะๆครับมีแม้บางวันถ่ายเสร็จรู้สึกว่าฉันไม่อยากคุยกับใครแล้วปิดห้องนอนมีครับตลอดเวลาเลยครับคือแค่ไปทํางานก็พูดเยอะพอแล้วบทก็ยาวมากแล้วผมกลับบ้านก็นอนพักผ่อนเก็บแรงไว้ทํางานให้ดีที่สุดครับคือเราไม่อยากเจอเพื่อนอะไรอย่างงี้เลยป่ะอยากเจอนะเอาจริงมันก็ยังก็มีพาที่อยากมาใช้ชีวิตส่วนตัวแหละมาผมก็ใช้ตามปกตินะผมเอาเท่าที่ไหวแต่ช่วงที่เราถ่ายมันช่วงที่เรากำลังเรียนอยู่ใช่ไหมใช่ครับเราบาลานซ์แบบพยายามตอนแรกก็คือผมรู้ว่าละครถ่ายพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์
ก็พยายามเรียนให้มันหยุดช่วงจันทร์อังคารพุธอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามยัดเรียนแล้วก็เวลาที่ไปเรียนไม่ได้ก็พยายามตามงานให้ทันอะไรเงี้ยครับซึ่งพอหลังเรียนจบแล้วพานักแสดงที่เราวางไว้เนี่ยเราแบบจะเต็มตัวเลยไหมเราอยากจะเบี่ยงไปเรียนต่อไหมหรือยังไงตอนนี้น่าจะเต็มตัวกับการแสดงครับผมอยากทำงานในการแสดงคือตอนนี้ผมอยากเห็นตัวเองในทีวีที่แบบเป็นนักแสดงที่ดีอ่ะผมอธิบายไม่ได้ว่านักแสดงที่ดีคืออะไรแต่ผมคิดว่ามันจะมีจุดที่ผมรู้ตัวแล้วแหละว่านักแสดงที่ดีต้องเป็นแบบไหนอันแรกตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบคำว่านักแสดงที่ดีของเราเนี่ยเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วบ้างที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นทำงานโดยที่ไม่เป็นภาระคนอื่นทำงานโดยที่ไม่สามารถโดยที่สามารถแบบมีความครีเอทีฟมีความเอลิเมนต์อะไรที่มันใส่ลงไปในเนื้องานได้ที่มันจะไม่เป็นภาระหรือว่าไม่ไปแบบกดดันคนอื่นอะไรเงี้ยผมว่านั่นก็เป็นแบบสิ่งที่ดีแล้วหรือว่าทำพยายามทำให้มันแบบคงที่และสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้พูดตลอดว่าเราจะไม่อยากเป็นภาระคนอื่นด้วยความเป็นนักแสดงใหม่ด้วยป่ะที่ทำให้เราคิดอย่างนี้ด้วยครับด้วยคือคนอื่นๆนะอย่างรุ่นพี่คนอื่นเขาทำงานตรงนี้มาแบบ20-30ปีแล้วอะบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไปแบบไม่พร้อมเราไปแบบไม่เตรียมตัวหรือเราไม่เก่งพอมันเสียเวลาเขาแล้วพูดจริงๆมันเสียเวลาเขามันไม่อยากทําให้พวกเขาผิดหวังงงนี้ดีกว่าอย่างนี้มันจะทําให้กดดันเราเกินไปป่ะก็ความกดดันมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะพุชตัวเองให้แบบไปในอนาคตได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนี้เราจะรู้สึกว่าสกิลเรามันจะไปขั้นกว่านี้ได้มั้ยก็ต้องลองครับเพราะผมเองผมก็อยากเล่นละครที่มันท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมชอบความท้าทายเหมือนผมเลยที่ตามโซเชียลมีเดียผมก็ชอบทําอะไรที่มันใหม่ๆชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วชอบทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําเพราะชีวิตคือการเรียนรู้อย่างงี้ดีกว่าอย่าหยุดเรียนรู้ครับทุกคนสุดท้ายโอเคฝากหน่อยมั้ยฝากละครฝากหน่อยมั้ยฝากละครด้วยครับหวานรักต้องห้ามวันจันทร์อังคาร 20:30 ทางช่อง3กด33ครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ